กระจายข่าวตาสว่างไอ้เรื่องเจ้านะฮะเรื่องเจ้าที่มันคดโกงประชาชนเรื่องเจ้าที่มันเอาผลประโยชน์ไปกินคนเดียวเรื่องเจ้าที่ไม่ให้สวัสดิการประชาชนพวกเราทำกันทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะหลายๆท่านที่ยังกังขาใจว่าโอ้อีสไปซ์เนี่ยออกมาด่าแดงแจ๊ดเนี่ยอิจฉาด่าเรื่องส่วนตัวด้วยความปวดโกรธแค้นปรากฏฟังนะฮะฟังนะฮะว่าไอ้พวกเนี่ยที่เปิดเว็บมาเนี่ยที่สมัยก่อนน่ะไปเบิกเงินทักษิณว่าตัวเองรวมคนต่างประเทศได้หมายเขาว่ากูมีมวลชนว่างั้นเถอะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะเพราะมวลชนเขาไม่โง่เขาตาสว่างกันแล้วแล้วก็เรื่องนักโทษนะคะมีการฝากมาจากญาติพี่น้องของนักโทษเพราะญาติพี่น้องเนี่ยไปฟังนักโทษมาเขาฝากเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ทักษิณชินวัตรนะฮะการจะเยี่ยมนักโทษหรือว่าเงินช่วยเหลือนักโทษเนี่ยให้โอนเข้าบัญชีนักโทษโดยตรงเลยเพราะว่านักโทษเนี่ยเขาสามารถที่จะเซ็นมอบฉันทะให้ญาติพี่น้องของเขาและคนที่สนิทกับเขาจริงๆน่ะไปเบิกเงินมาจ่ายมาค่านะคะช่วยเหลือเขาในค่าเยี่ยมนักโทษค่าอาหารการกินหรือไม่ก็ค่าที่ว่าค่าอยู่ค่ายาของพ่อแม่เขาที่แก่ชราหรือว่าค่าไปโรงเรียนของลูกเขาที่ตัวเขาเองยังติดคุกอยู่อันนี้เป็นคำฝากจากนักโทษมาถึงเว็บเสียงชาวบ้านฮะที่ดิฉันเอามาแฉเพราะว่าไอการเยี่ยมนักโทษเนี่ยตอนนี้เงินแทบจะไม่ถึงเลยฮะที่ทักษิณให้อีเมลหรือว่าอีแดงแจ๊ดนี่ไปทำนะฮะเพราะฉะนั้นไอท่านที่บ้าตัวบุคคลนะฮะที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาบอกว่าดิฉันเนี่ยนะฮะมาพูดด้วยความโกรธเรื่องส่วนตัวนะฮะประทานโทษนะฮะดีฉันนะคะมีอยู่มีกินอยู่ค่ะไม่จำเป็นต้องไปอิจฉาไอ้พวกที่ไปหากินบนกองศพของประชาชนพวกที่ไปหากินกับนักโทษการเมืองนะคะเพราะว่าความทุกข์ระทมของพี่น้องที่อยากได้คำว่าประชาธิปไตยออกมาเป็นแนวร่วมแล้วเนี่ยไปสูญสิ้นสุดอิสรภาพที่ในคุกและตอนนี้สิ่งที่ดิฉันด่าเช้าด่าเย็นอยู่ตลอดเวลาไปถึงหูทักษิณก็คือในเมื่อคุณสามารถต่อรองเอาแกนนำได้ออกมาได้เนี่ยพ้นความผิดได้ทุกคนเนี่ยทำไมคุณจะเอาชาวบ้านธรรมดาออกมาไม่ได้และเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ชัดเลยนะคะไอโครงการกู้นะคะกู้ 2.2 ล้านล้านเนี่ยการหากินกับเจ้าที่มันชัดที่พยายามจะคงสถาบันเจ้าสังฆาประชาชนไว้ของทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะการยืนยันข่าวแน่นอนนะคะว่าเงินกู้ 2.2 ล้านล้านเนี่ยไอ้เจ้ามันมีนะฮะส่วนได้ด้วยก็คือค่าคอมมิชชั่นมันหักค่ามาเฟียคุมบ่อนว่างั้นเถอะมาเฟียคุมประเทศไทยว่างั้นเถอะไอ้ตระกูลจักรีเนี่ยก็คือนะคะแบ่งนะฮะ2%ค่ะคุณคิดดูว่าเงินกู้ 2.2 ล้านล้านเนี่ย 2% จะเท่าไหร่คะเจ้ามานั่งกระดิกเท้านะฮะแดกเฉยๆเนี่ยถึงตัวพ่อจะเดี้ยงนะฮะตัวแม่ตายหาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะถ้าไปตายออกมาแล้วมีการออกข่าวเดี๋ยวราชนีจะออกมาเมื่อไหร่จะออกมาสักทีนะฮะแต่ข่าววงในที่ฉันได้รับมาเนี่ยนะฮะมันตายหาไปแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าเอาศพมายืนยันเอากูสะใภ้กูไม่ได้แหมเก่งเหินอากาศเดินดินจะได้ข้ามจากไอ้เกาะยูเนเต็ดคิงดอมเนี่ยไปเอาซากศพของอิสริกิจมาโชว์ประชาชนได้นะฮะแต่ที่ฉันท้าไปอย่างเย็นว่าถ้าไม่ตายหาเนี่ยมึงจะโกหกทำไมนักหนาล่ะยังไม่ตายน่ะไหนว่าจะออกงานวันห้าวันที่ห้าวันฉัตรมงคลบ้างงานนัดงานที่จะออกมาไม่ออกเป็นไงบ้างไอตัวพ่อนี่ก็เลี้ยงไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่านะคะถึงแม้ว่าพ่อแม่มันจะตายนี่นะคะแต่องค์กรมันยังอยู่ครบนะคะไอพวกที่มันหากินกับเจ้าเนี่ยไอพวกองค์ขมลเครื่องตีนที่เป็นอดีตหัวหน้าศาลตุลาการอดีตนายธนาคารพวกนี้นะคะมันเป็นหัวสมองของพวกเจ้าทั้งนั้นแหละเป็นมือเป็นตีนนะคะที่รักษาความมั่นคงความแข็งแกร่งของสถาบันส้นตีนไว้แล้วตอนนี้พรรคเพื่อไทยนี่นะฮะเข้าไปเป็นรัฐบาลแท้ๆการไม่แสดงความเด่นชัดนะฮะในเงื่อนไขว่าจะไปแก้มาตรานะฮะไปแก้รัฐธรรมนูญโจรอะไรนั่นน่ะก็ยังไม่เห็นทำอะไรเลย2ปีที่ผ่านมาอย่ามาอ้างหน้าอ้างหลังและตัวทักษิณชินวัตรเองเนี่ยการโฟนอินนะฮะโฟนอินเข้าไปเนี่ยดิฉันก็ฟังทักษิณพูดนะฮะเริ่มอลัมพบทด้วยตัวเองถูกยึดอำนาจรัฐประหารตัวเองจะมาแฉเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าน้องสาวตัวเองไปพูดเรื่องประชาธิปไตยครับบอกว่าเอ้าก็น้องสาวเป็นนายกที่มาจากประชาชนเลือกนะเป็นนายกที่มาจากประชาธิปไตยนะแล้วไปพูดที่อารยประเทศเขาต้องพูดความจริงมันก็ใช่ค่ะอลัมพบททำไมล่ะครับว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้เอาวันนี้ก็แล้วกันคุณทักษิณชินวัตรจากวันนี้ถึงพรุ่งนี้ถึงอนาคต1ทำไมทักษิณชินวัตรหรือว่าแล้วก็นางปู่นางยิ่งลักษณ์ไม่ลงนามต่อ ICC ล่ะคะ
แล้วทักษิณชินวัตรทำไมนะคะคณะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่แก้รัฐธรรมนูญจวนโจรล่ะคะแล้วยิ่งนะคะเรื่องพรบเนี่ยพรบที่จะนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองทั้งหมดเนี่ยไม่เหมาเข่งนะคะที่มีการเสนอของหลายฝ่ายนักวิชาการอิสระฝ่ายภาคประชาชนที่รวมตัวรวมใจกันเนี่ยกระทุ้งไปถึงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรื่องพรบที่ไม่ต้องเหมาเข่งก็คือต้องเอาความผิดกับคนที่มันสั่งฆ่าประชาชนคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้ประชาชนตายเนี่ยมันต้องถูกดำเนินคดีค่ะแต่คนธรรมดาตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดาคนธรรมดาที่ไม่ได้มีส่วนร่วมพวกนี้ต้องได้ออกมาหมดก็ดูตัวอย่างนะครับทีนี้มีการออกมาของไอ้เฉลิมสิไอ้เฉลิมมันออกมาประกาศนะหลังจากที่ทักษิณประกาศเมื่อวันที่19นะฮะวันที่20ไอ้เฉลิมออกมาเลยบอกว่าไม่ได้เดี๋ยววันที่24เนี่ยกูจะไปขึ้นเวทีร่วมกับไอ้ขวัญชัยไพพนาเนี่ยเพราะไอ้ขวัญชัยไพพนากับกูเนี่ยจะผลักดันพรบปองดองเนี่ยเข่งเมาเข่งก็คือใครมาฆ่าประชาชนใครสั่งฆ่าประชาชนไอ้ม้าก็ไม่ต้องมีความผิดไอ้สอชอก็ไม่ต้องมีความผิดไอ้ทหารที่ไปยิงคนเสื้อแดงในวัดปทุมก็ไม่ต้องมีความผิดก็คือใครที่มันทำให้มีการตายเมื่อปี53 52ก็ไม่ต้องมีความผิดนักวิชาการชาติหมาที่ร่วมลงกันชื่อนะลงมือชื่อให้ฆ่าหมู่ประชาชนก็ไม่มีความผิดก็คือไม่ต้องมีความผิดเอาออกมานั่นเป็นไงคะไอ้เหลิมหมาสายวังนั่นน่ะกับไอ้ขวัญชัยไพพนาไอ้แดงรักษาพระองค์นั่นน่ะทีนี้ไอ้ขวัญชัยไพพนาเนี่ยมันก็ออกมาท้าบอกว่าเนี่ยวันที่24เนี่ยมันจะรวมคนให้ได้ 50,000 คนดิฉันว่าไอ้ขวัญชัยมันตกคำว่าคำหนึ่งมันบอกว่ามันจะรวมควายให้ได้ 50,000 คนนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่ควายเนี่ยถ้าจะไปหลงไอ้เชื่อไอ้ขวัญชัยพนาแล้วท่านไม่เจ็บไม่ช้ำและท่านไม่เห็นความยุติธรรมตาท่านหลับสำหรับความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่การแก้แค้นนะฮะไอ้พรบปองดองไอ้พรบไอ้เรื่องโทษกรรมที่จะช่วยนักโทษการเมืองออกมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่การแก้แค้นค่ะเพราะอะไรคะการที่เราไม่เหมารวมเข่งเนี่ยท่านคิดถึงหลักความจริงและเรื่องความเป็นจริงว่าไอ้การฆ่าหมู่ประชาชนทหารที่ออกมายึดอำนาจรัฐประหารยึดอำนาจไปจากประชาชนนะฮะมาฆ่าประชาชนมาฆ่านักศึกษาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมีการนะฮะมีการเนี่ยมีการมีเซ็นอำนาจเขาเรียกว่าเซ็นอภัยโทษให้ไม่รู้กี่ครั้งแต่ครั้งนี้นะฮะมันเป็นครั้งที่ต้องแตกหักแล้วฮะเพราะว่ารัฐบาลนี้กว่าจะได้รัฐบาลนี้มาต้องเอาซากศพของมวลชนต้องเอาการสิ้นสุดอิสรภาพของแนวร่วมของพวกเราเนี่ยไปติดคุกอยู่กว่าได้จะรัฐบาลนี่มาต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นการหาความยุติธรรมการเอาผิดกับคนฆ่าหมู่ประชาชนและอดีตผู้นำประเทศอย่างไอ้มาร์กเนี่ยถ้าท่านจะเอามันมารวมเข่งเนี่ยก็เท่ากับแสดงว่าใครมาฆ่าประชาชนอีกใครมาทำความผิดอีกมีการฆ่าหมู่อีกพวกมันก็ต้องได้รับการปลดปล่อยทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าได้ไปเห็นดีเห็นนามกับพรบเหมาเข่งแล้วเห็นบอกทักษิณก็ประกาศออกมาที่เวทีแล้วเนี่ยบอกไม่เอาพรบเหมาเข่งฉะไหนหรือพอทักษิณประกาศมาวันที่19เอ้าวันที่20ไอ้เหลิมกระโดดออกมาว่าจะรวมเข่งเอออันนี้นะฮะมันยังไงอยู่นะฮะเนี่ยหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยมึงอย่ามาตอแหลกันต่อไปอ่ะเนี่ยแล้วทีนี้ไอ้เรื่องการโฟนอินของทักษิณชินวัตรนี่นะฮะโฟนอินไปโฟนอินมาเสียเวลาฟังดิฉันจะหลับปรากฏว่าผลสรุปก็คือนะคะก็นะครับประชาธิปไตยภายใต้มีหมากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้แหละค่ะอันนี้แหละใครจุดที่ฉันจะพูดวันนี้นะครับประชาธิปไตยอันมีหมากษัตริย์เป็นประมุขที่ทักษิณนะคะจะดันไอ้เหี้ยองค์ที่10เนี่ยขึ้นเป็นประมุขของประเทศก็คือไอโอเนี่ยที่ฉันถามหน่อยเถอะค่ะไอผลประโยชน์ที่นะฮะแบ่งกันเนี่ยพรบเงินกู้ 2.2 ล้านล้านเนี่ยไอเรื่องส่วนดีนะการที่จะมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะมันทำให้การคมนาคมขนส่งนี่สะดวกสบายนะฮะดีขึ้นแต่การที่มีเจ้าไว้เป็นมาเฟียคุมบ่อนนี่นะคะไว้รับสวยเนี่ยบนความทุกข์ระทมของประชาชนคนทั้งประเทศไอ้พรบเงินกู้ 2.2 ล้านล้านคนที่เป็นหนี้หัวโตเป็นหนี้ถึงนะฮะ 5-60 ปีข้างหน้าก็คือประชาชนคนไทยทุกคนที่ไม่ได้รับสวัสดิการอันใดเลยในชีวิตไอ้เงิน500-600 บาทนั้นนี่มันเครื่องเส้นผีหรอกค่ะถ้าไม่ถึงวัยชราวัยเกษียณก็ไม่รับแต่ว่าสวัสดิการตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยประชาชนคนไทยได้รับแล้วหรือไม่กับการจะกู้เงินมา 2.2 ล้านล้านในการที่จะมาทำฮะระบบการคมนาคมในประเทศไทยมันดีขึ้นแต่ไอ้เจ้าที่มันไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเนี่ยต้องมาแดกค่าคอมมิชชั่นบนหัวของพวกเราเนี่ยและค่าใช้จ่ายของไอ้พวกเจ้าเหี้ยเนี่ยแต่ละเดือนที่ประชาชนต้องแบกรับเนี่ย
มีไว้ทำหาอะไรนะฮะและการทักษิณมาประกาศบอกว่านะฮะประชาธิปไตยอันมีหมากษัตริย์เป็นประมุขดิฉันจะถามไปถึงทักษิณชินวัตรคุณเห่าไว้ทำไมฮะสมัยคุณเป็นล่องลอยอยู่ถูกยึดอำนาจรัฐประหารมีการจ้างเว็บไซต์ประโคมข่าวออกข่าวว่าทักษิณไม่รับความยุติธรรมและตอนนี้ตัวเองมากลับมาเป็นรัฐบาลแท้ๆเนี่ยเมื่อปี51นะคะ2551เนี่ยทักษิณได้พูดกับทูตสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันที่เมื่อเดือนสิงหาคมนะครับว่า2551นะครับว่าถ้าตราบใดยังมีกฎหมายมาตามหมวดหมู่หมากษัตริย์ไว้นี่นะคะไอ้ม .112 ไว้เนี่ยนะฮะจะไม่มีคำว่าประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วฉะไหนหรือเมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยการล้ำลึกการฆ่าหมู่ของคนเสื้อแดงที่ตัวเองยุเขาออกมาเนี่ยตัวเองจะปิดท้ายด้วยคำว่าประชาธิปไตยมีหมากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้รู้สึกว่านะฮะหัวหน้าเนี่ยนะฮะพูดได้ชัดถ้อยชัดคำนะฮะแล้วก็ลูกน้องอย่างอิธิดาถาวรเศษอีผีปอบเนี่ยนะฮะไอ้เวงเนี่ยที่ท่านจำได้ไม่มีลืมไอ้พวกเหี้ยนี้ประชาธิปไตยมีหมากษัตริย์เป็นประมุขท่านก็คิดดูกันแล้วกันว่าไอ้ประชาธิปไตยอันมีหมากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยประชาชนนะฮะก็ต้องนะฮะกราบหมาอยู่อย่างนี้กราบแล้วต่อไปนะฮะถ้ายังดาริโอก็คือกราบกะหรี่แล้วทุกพวกเราเนี่ยนะฮะต้องเป็นทาสภาษีหาเลี้ยงพวกเหี้ยนี้ตลอดนะฮะและไอ้พรบเหมารวมเข่งเนี่ยนะไอ้ทหารที่มาฆ่าประชาชนทหารออกมายึดอำนาจประชาชนนะฮะที่ทักษิณร้องควรเหลือเกินว่าตัวเองถูกยึดอำนาจไปเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยเป็นรัฐบาลแท้ๆตอนนี้นะฮะกลับกลายไปพูดถึงเรื่องอดีตที่ตัวเองไม่รับความยุติธรรมแต่ณปัจจุบันตัวเองเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแท้ๆกลับไม่หาความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ถูกฆ่าเหมือนหมูเหมือนหมาเมื่อปี53กับเมื่อปี52นั่นน่ะอยุติธรรมค่ะมันไม่ใช่การแก้แค้นนะฮะแต่มันเป็นความชอบธรรมมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากประชาชนมาจากรัฐบาลประชาธิปไตยที่นะฮะที่นายกออกไปประกาศทั่วโลกแล้วว่านะฮะตัวเองเป็นรัฐบาลมาจากประชาชนก็ทั่วโลกเขายอมรับแล้วเขารู้แล้วว่าคุณเป็นนายกมาจากประชาชนเลือกแล้วทำไมคุณไม่หาความยุติธรรมหาความชอบธรรมให้กับประชาชนคนไทยที่เขารอคอยความว่าความหวังอยู่อ้าวทีนี้นะฮะแม่ดิฉันขอขั้นแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาอีกมันมีข้อความที่ดิฉันนะฮะโน้ตไว้ที่อยากจะพูดต่อแป๊บหนึ่งนะฮะดิฉันเห็นลิงก์ข่าวอยู่เมื่อกี้นะฮะเอานะคะคอมช้านะฮะอีกสักครู่กลับมาอีกค่ะนะคะกลับมาพบกันอีกนะคะทีนี้นะฮะเรื่องจากวันที่19ที่ผ่านมาที่ทักษิณโฟนอินเข้ามานะฮะแล้วก็ตัวเองก็ประกาศด้วยนะคะว่าไอ้เรื่องเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยอ้าวตั้งรางวัลอีกแล้วนะฮะว่าใครหาคนฆ่าคนเผาบ้านเผาเมืองได้ให้10ล้านเนี่ยฮะคุณทักษิณนะคะยิ่งคุณพูดอย่างนี้นะคะมันยิ่งจะเข้าตัวเองนะฟังคุณเนี่ยจากวัฒกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีและตอนนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงอยู่นะคะไอการเนี่ยให้รางวัลเนี่ยตั้งแต่การที่ตัวเองปลุกระดมเนี่ยกลุ่มชาวบ้านฮะกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงกลุ่มคนทั่วไปตั้งแต่ก่อนที่จะถูกสลายนะครับพี่น้องถ้ามีการยิงนะคะถ้ามีการเจ็บนะฮะถ้ามีการบาดเจ็บผมจะให้เลยนะฮะรายละ5 แสนถ้ามีการตายผมจะให้รายละล้านหมามันพูดเหรอคะนั่นน่ะผ่านมามีการด่าตั้งแต่มีการเสียชีวิตของกลุ่มคนเสื้อแดงศพสูญหายคนติดคุกมีการด่าทักษิณมีการด่าแกนนำมันก็เป็นเรื่องจริงแหละฮะนะฮะแล้วมีการเยียวยาออกมามีการกระทู้ออกมาการเยียวยาเพราะว่ามีการด่าไปกระเทียบพันธมิตรด้วยนะฮะหลายฝ่ายออกมาหาความยุติธรรมจนมีการเยียวยาของคนนะฮะคนที่นะฮะยอดที่นะฮะยอด90กว่าว่างั้นเถอะแล้วที่หายไปแล้วก็ศพโผล่ที่ระยองนั้นไม่รู้ใครจะไปแจ้งไม่รู้ว่าใครจะไปแจ้งว่านะฮะพิสูจน์ DNA ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ว่ามีการขุดมาบางศพที่ว่ามีกลุ่มของคนแสดงที่ไปเฝ้าที่ชลบุรีที่ระยองนะฮะยังมีการพบเสื้อนปช.เข็มขัดนปช.บัตรนปช.คิดดูนะฮะอ่านข่าวแล้วก็สยองเหมือนกันนะครับมีการมาโพสต์ใน Facebook มีการโพสต์ลงในหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าโพสต์ลงในหนังสือพิมพ์มีการข่าวลงในหนังสือพิมพ์นะปรากฏว่าแค่วัน2วันข่าวหายไปเลยแวบเลยค่ะสสพรรคเพื่อไทยก็เงียบนะฮะและช่วงที่มีข่าวดังออกมาก็เห็นบอกว่ามีข่าวว่าทักษิณให้เงินมา 50,000 ในเงินทำบุญนะคะจบข่าวเหมือนกับชีวิตไม่มีค่านะคะว่าอย่ามาเรียกร้องอะไรกันมากเดี๋ยวมันจะไปสู่หูเวทีโลกเขาเดี๋ยวไปถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระหว่างโลกนะฮะมันจะขายหน้าว่างั้นเถอะต้องปกปิดไว้เดี๋ยวจะรู้ว่าตายหมู่กันเยอะเดี๋ยวจะรู้ไปถึงนะคะไอตัวที่มันสั่งฆ่าว่าเนี่ยมันเกลี้ยเสียกันแล้วเนี่ยต้องมาแฉทำไมนะคะ